ดูนี่ผมจะมาแกะกล่องรีวิวแนนไลท์ FS 60B ไฟสตูดิโอ LED ไบคัลเลอร์ขนาดเล็กราคาประหยัดโดนเส้นผมเราได้อย่างเด่นชัดนะครับซึ่งพื้นที่ของผมก็แคบมากๆนะครับแต่ผมก็สามารถสร้างแสงนะครับให้มันดูมีมิติได้นะครับเดี๋ยววันนี้นะครับเพื่อนๆผมจะมาแกะกล่องรีวิวแนนไลท์ FS 60B ไฟสตูดิโอ LED ไบคัลเลอร์ขนาดเล็กนะครับและที่สำคัญนะครับราคาเปิดตัวเขาราคาถูกมากๆเลยราคา 5,700 บาทนั่นเองนะครับแต่ได้ไฟสตูดิโอที่คุณภาพดีสีตรงนะครับอย่างที่เพื่อนๆคุ้นหน้าคุ้นตาหรือเห็นที่ไหนมาก่อนนะครับเพราะว่าไฟแนนไลท์นะครับเป็นไฟสตูดิโออันดับหนึ่งที่ช่างภาพหลายคนไว้วางใจใช้งานต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นงาน MV งานถ่ายภาพถ่ายวิดีโอนะครับหรือว่างานทำครีเอทีฟคอนเทนต์ต่างๆนะครับเราก็จะคุ้นหน้าคุ้นตากับตัวไฟแนนไลท์นะครับและที่สำคัญนะครับตัวไฟแนนไลท์นี่เขาเป็นประกันศูนย์นะครับนี่เพื่อนๆก็ต้องดูสติ๊กเกอร์ตรงนี้นะครับเป็นของศูนย์ COB Media นะครับโอเคครับแกะกล่องออกมานะครับก็จะมีอะแดปเตอร์เมาส์โบเวนมาให้นะครับตัวแนนไลท์ FS 60B นะครับเขาจะเป็นเมาส์ของตัว FS นะครับเป็นเมาส์เล็กเราก็ต้องแปลงใส่เมาส์โบเวนเพื่อเราจะใส่ซอฟต์บ็อกซ์หรือว่าโดมอันใหญ่นะครับนี่นะครับตัวรีเฟคเตอร์ของเขานะครับก็จะเป็นปล่องแสงที่คล้ายๆแบบว่าถ้วยนะเพราะว่าคล้ายๆตัวแนนไลท์ Forza 60C นะครับเป็นป่องเล็กนะครับก็คือก่อนหน้านี้นะครับตัว Forza เป็นตัวรีเฟคเตอร์กว้างๆนะครับซึ่งตัวนั้นนะครับก็จะเป็นตัวรีเฟคเตอร์ที่ช่วยกระจายแสงนะครับแต่ถ้าเพื่อนใช้รีเฟคเตอร์อันนี้นะครับมันก็จะช่วยควบคุมแสงเช่นเราจะไปถ่ายริมไลท์หรือว่าอะไรนะครับมันก็จะประคองแสงมาที่หัวของเราได้อย่างแม่นยำนะครับแล้วก็เป็นกระบอกแบบเรียวฟุ๊บนี่นะครับเดี๋ยวเราจะไปทดสอบนะครับว่าเราใช้ริมไลท์แล้วมันจะออกมาเป็นแบบไหนนะครับนี่ให้รีเฟคเตอร์มา1อันเปิดออกมานะครับเพื่อนๆก็จะมีตัวไฟมาให้นะครับนี่แล้วก็จะมีสาย DC มาให้ครับเป็นสาย DC ต่อตรงเลยเดี๋ยวเรามาดูตัวไฟกันนะครับเพื่อนๆนะครับตัวไฟก็มีตัวที่ครอบโปรเทคมาให้นะครับนี่นะครับวิธีการปลดก็แค่กดตรงนี้1ทีนะครับเพื่อนปึ๊บแล้วเราก็หมุนออกครับใช้เสร็จก็เก็บเข้าที่เดิมนะครับตัวแนนไลท์ FS 60B นะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับซึ่งมีน้ำหนักที่เบาที่เขาเปลี่ยนแปลงมาใหม่นั่นก็คือมีหูจับด้านหลังตรงนี้นะครับแล้วก็ตัวฐานของเขานะครับเป็นฐานแบบว่าล็อก2ด้านนะครับเป็นแบบนี้เวลาหมุนนะครับหมุนด้านเดียวแล้วก็ตรงนี้นะครับเขาก็จะมีตัวพัดลมมาให้นะครับซึ่งตัวพัดลมนะครับจะไม่กระทบต่อเสียงในการทำงานอย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าตัวแนนไลท์เขาผลิตออกมาพัดลมเสียงเงียบมากนะครับเพื่อนๆไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนนะครับแล้วตัวด้านหลังตรงนี้ของเขานะครับก็จะมีตัวที่เสียบ USB นะครับซึ่งเราสามารถใช้ตัวตามได้หรือ USB นะครับเสียบเข้าไปเพื่ออัปเดตเฟิร์มแวร์นะครับเพื่อบางทีตัวแนนไลท์เขาอัปเดตเอฟเฟคหรือว่าเฟิร์มแวร์อะไรต่างๆนะครับเราสามารถมาอัปเดตเฟิร์มแวร์ที่ตรงนี้ได้เลยนะครับส่วนด้านหลังนะครับเพื่อนๆดูนะครับว่าส่วนตัวต่อไฟตรงด้านหลังนะครับตัว FS เขาก็จะเป็น DC แบบนี้ DC แบบว่า2ขั้วนะครับแล้วก็จะมีปุ่มเปิดปิดเครื่องปึ๊บตรงนี้ก็จะเป็นปุ่มดิมปุ่มปรับเมนูครับแล้วก็ปุ่มโหมดหลักๆแล้วนะครับอุปกรณ์ที่เขามีมาให้ในเซ็ตก็จะมีประมาณนี้ครับมีตัวไฟมีตัวรีเฟคเตอร์นะครับแล้วก็มีสาย DC มาให้นะครับต่อไฟตรงนะครับก็มีคู่มือแล้วก็มีตัวนี้นะครับตัวแปลงเป็นโบเวนเมาส์นะครับซึ่งเวลาเราใช้งานเราก็แค่เสียบตัวนี้เข้ากับตัวไฟนะครับแล้วก็ใส่โดมโบเวนเมาส์ได้เลยนะครับอุปกรณ์ที่เขามีมาให้ในเซ็ตก็จะมีประมาณนี้นะครับไม่มีกระเป๋าเหมือนรุ่นตัว Forza นะครับมาครับเพื่อนๆเดี๋ยวเรามาลองเปิดตัวเครื่องกันนะครับวิธีการเปิดเครื่องก็ง่ายมากมีสวิตช์อยู่เพื่อนก็กดไปเลยปึ๊บตรงนี้ได้เปิดมาแล้วครับโหตอนนี้เราเปิด 100% เต็มนะเราขอลดก่อนปึ๊บมันสามารถปรับดิมได้ตั้งแต่0ถึง100นะครับแล้วก็ส่วนค่าเควินนะครับสามารถปรับได้ที่ฝั่งนี้เลยครับซึ่งค่าเควินของเขานะครับอุณหภูมิเสียงเขาสามารถปรับได้ที่2700ถึง6500เควินนะครับนี่เดี๋ยวผมจะลองตอนนี้เราอยู่ที่2700ใช่ไหมครับแล้วเราก็ปรับไปได้เลย2800นี่เราจะปรับเป็นแสงสีฟ้าไปเลยนะครับนี่อันนี้ก็คือ6,500 เควินนะครับแล้วเราก็สามารถปรับดิมได้แบบละเอียดตั้งแต่0ถึง100นะครับเดี๋ยวผมจะลองเปิดไปที่100นะครับนี่เป็นไงเพื่อนๆสว่างมากนะครับถ้าเราจะเปลี่ยนโหมดนะครับเราก็แค่กดตรงโหมดตรงกลางตรงนี้ครับปึ๊บซึ่งเอฟเฟคนะครับเขามีมาให้ถึง12แบบนะครับเราก็สามารถมาปรับเอฟเฟคต่างๆได้นะครับ
แล้วตัวเอฟเฟกต์นะครับเรายังสามารถเลื่อนลงมาปรับสปีดปรับความเร็วอะไรต่างๆได้นะครับก็ดูว่าเพื่อนใช้งานตัวเอฟเฟกต์หรือเปล่านะครับเราก็มาเลือกใช้งานได้นะครับแล้วพอกดโหมดมา1ทีนะครับเราสามารถปรับชาแนลได้นะครับซึ่งชาแนลตัวนี้เราสามารถใช้พร้อมกับตัวรีโมท RC ต่างๆนะครับซึ่งถ้าเราปรับชาแนลเดียวกันเราก็สามารถควบคุมผ่านรีโมทได้นะครับหรือว่าเราจะควบคุมผ่านแอปของแนลลิงก์ได้นะครับตัวนี้สามารถควบคุมผ่านตัวแอปได้นะครับซึ่งวิธีการก็ง่ายมากนะครับเพราะว่าตัวนี้เขามีบลูทูธนะเพื่อนๆเราก็สามารถเชื่อมต่อกับแอปได้นะครับนี่เราก็เข้าแอปแนลลิงก์เลยนะครับเพื่อบางทีใครทำงานนอกสถานที่หรือว่าทำคนเดียวนะครับเราก็สามารถควบคุมผ่านตัวแอปแนลลิงก์ได้เลยพอเข้ามานะครับเราก็กดตัว New Scene ได้เลยนะครับซึ่งก็ตั้งไปเลยนะครับ FS60B นี่นะครับมันก็ขึ้นมาแล้วครับ FS60B แล้วเราก็กดไปได้เลยแล้วเราก็กดบวกนะครับเรียบร้อยแล้วก็กดตัวบลูทูธนี่มันก็ขึ้นแล้วครับว่า FS60B นะครับแล้วก็กดดันไปได้เลยแล้วเขาก็ทำการเชื่อมต่อให้เรานะครับต่อไปนี้นะครับถ้าเราจะปรับเราไม่ต้องมาปรับดิมตรงนี้นะครับถ้าสมมติว่าเราทำงานคนเดียวนะเราไม่ต้องดิมตรงนี้แล้วเราก็มาปรับที่ตัวแอปได้เลยนะครับเพื่อนนี่นะครับกดเข้ามาเลยแล้วก็ดิมได้เลยนะครับฟึบฟึบนี่สามารถปรับดิมได้ที่ตัวแอปเลยได้แบบละเอียดเลยครับค่าเควินก็ปรับได้เหมือนกันนะครับเหมือนเราคอนโทรลอยู่ข้างหลังครับแต่เราควบคุมผ่านแอปพลิเคชันนั่นเองแล้วก็ตัวไฟตัวนี้นะครับเป็นไฟที่กำลังไฟสูงนะครับถ้าสมมติว่ามันเป็นไบคัลเลอร์ใช่ไหมกำลังไฟมันจะลดทอนลงใช่ไหมแต่ตัวนี้ไม่ครับชื่อรุ่นเขาเป็น FS60B ใช่ไหมครับเพื่อนๆกำลังไฟของเขาครับก็จะอยู่ที่70 วัตต์เลยแล้วลองเปิดถึง100นะนี่สว่างมากถือว่าเพียงพอต่อการใช้งานนะครับแล้วเรื่องค่าสีตรงอย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าค่าสี CRI ของเขานะครับอยู่ที่96ส่วน TLCI นะครับอยู่ที่97เดี๋ยวเราจะมาลองเทสให้เพื่อนๆดูนะครับว่าเสียงพัดลมดังหรือเปล่านะครับนี่เวลาเราพูดตรงนี้เพื่อนๆได้ยินไหมผมลองเอาไมค์เจาะใกล้ๆนะครับนี่ก็จะประมาณนี้นะครับจริงๆแล้วถ้าเราถ่ายคอนเทนต์หรือว่าถ่ายอะไรนะครับไม่ได้ยินอย่างแน่นอนนะครับเพื่อนๆแล้วตัวปรับก้มเงยของเขานะครับนี่ด้วยความที่เขาหมุนข้างเดียวคือสะดวกสบายมากๆพอเราหมุนแล้วใช่ไหมเราสามารถปรับก้มอย่างนี้นะครับก้มเงยอย่างนี้ได้ถึง330องศาเลยนะครับเพื่อนๆแล้วก็ความสว่างสูงสุดของเขานะครับสามารถทำได้ที่ 13,360 ลักนะครับที่ระยะ1เมตรที่ค่าเควิน 5,600 นะครับนี่สว่างมากก็คือใช้งานในสตูดิโอก็คือเพียงพออย่างแน่นอนนะครับเพื่อนๆไม่ต้องห่วงเลยแล้วปุ่มกดด้านหลังของเขานะครับเมื่อเราไม่ใช้งานเราจะพอสไว้นะครับเราสามารถกดตรงนี้ได้1ทีเพื่อเป็นการพอสไว้ก่อนนะครับซึ่งเรากดอีก1ทีมันก็จะเป็นค่าเดิมที่เราพอสไว้นะครับปึ๊บเดี๋ยวผมจะมาลองเทสนะครับว่าถ้าผมใช้เป็นตัวลิมไลท์นะครับแสงที่ได้ก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะครับน่ะเดี๋ยวลองปิดไฟทั้งหมดของห้องก่อนนะครับตอนนี้ผมลองปิดก่อนปึ๊บนี่นะครับนี่แล้วก็คำนวณแสงเลยปึ๊บเดี๋ยวเปิดคีย์ไลท์หน่อยๆนี่นะครับเพื่อนๆเป็นไงนะครับแล้วไฟด้านหลังนะครับด้วยความที่ตัวรีเฟคเตอร์มันเป็นตัวรีเฟคเตอร์แบบว่าเรียวเป็นไม้ไผ่อย่างนั้นนะครับมันก็จะทำให้ตัวลำแสงของเขานะครับโดนเส้นผมเราได้อย่างเด่นชัด นะครับซึ่งพื้นที่ของผมก็แคบมากๆนะครับแต่ผมก็สามารถสร้างแสงนะครับให้มันดูมีมิติได้นะครับซึ่งไฟสตูดิโอพวกนี้นะครับสามารถไปอะแดปใช้ได้กับงานหลากหลายรูปแบบมากเลยครับเช่นงานถ่ายภาพนิ่งนะครับเอาไปถ่ายแพ็คช็อตโปรดักต์ซึ่งก็สามารถทำได้นะครับหรือว่าจะเป็นไฟคีย์ไลท์ฟิลไลท์นะครับเป็นไฟสตูดิโอนะครับก็สามารถทำได้นะครับด้วยกำลังไฟของเขา70 วัตต์ตัวเดียวก็เอาอยู่เลยนะครับเหมาะมากๆนะครับสำหรับคอนเทนต์ครีเอเตอร์นะครับที่กำลังมองหาไฟสตูดิโอนะครับราคาถูกราคาประหยัดสีตรงก็ต้องตัวนี้เลยนะครับแนลไลท์ FS60B ไบคัลเลอร์ปรับอุณหภูมิสีได้นะครับนี่เดี๋ยวลองปรับให้เพื่อนๆดูนะครับปรับไปที่2007มาลองเป็นแสงขาวมูดแอนด์โทนก็จะเปลี่ยนไปเลยนะครับอยู่ที่เพื่อนๆนะครับจะใช้งานแบบไหนนะครับผมโอเคครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะทิ้งท้ายโดยการที่เราเปิดไฟลิมไลท์อันนี้เลยนะครับผมก็จะมาสรุปให้ฟังนะครับว่าไฟตัวนี้มันดียังไงครับก็เป็นไฟสตูดิโอ LED ขนาดเล็กแล้วก็เป็นไบคัลเลอร์ปรับอุณหภูมิสีได้นะครับมาพร้อมกับกำลังไฟ70 วัตต์สามารถปรับอุณหภูมิสีได้ตั้งแต่2700เควินจนถึง6500เควินนะครับที่สำคัญราคาถูกราคาประหยัดนะครับราคาของเขาเพียง5,700 บาทนะครับ
และก็สามารถควบคุมผ่านแอปพลิเคชันแนนลิงก์ได้อันนี้สะดวกสบายมากๆเลยนะครับเราสามารถคอนโทรลได้เลยนี่แบบนี้เลยนะครับเพื่อนๆโดยที่เราไม่ต้องเดินไปปรับดิมด้านหลังถือว่าเป็นไฟที่เหมาะสำหรับคอนเทนต์ครีเอเตอร์นะครับหรือใครที่กำลังเริ่มต้นอยากหาไฟดีๆสักตัวนะครับก็ต้องเป็นตัวนี้เลยครับ Netlite FS60B นะครับหากเพื่อนๆคนไหนครับสนใจอยากได้หรือว่าสอบถามนะครับก็สามารถทักมาที่ LINE @ของร้านเราได้เลยนะครับเทพแกดเจ็ตของเรานั่นเองนะครับสำหรับวันนี้นะครับปีเตอร์ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เดี๋ยวคลิปหน้านะครับผมจะมาลองเอาตัวนี้นะครับไปถ่ายรูปถ่ายวิดีโอนะครับCreateภาพCreateวิดีโอต่างๆนะครับฝากเพื่อนคอยติดตามก็ได้นะครับสำหรับวันนี้สวีดัสสวัสดีครับ